มาชิกภาพตามมาตรา91ของรัฐธรรมนูญซึ่งแม้ว่าจะต้องรอขั้นตอนการส่งเรื่องจากประธานสภาผู้แทนราษฎรและต้องรอผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่สถานการณ์จากนี้ไปรัฐบาลคงเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกตั้งคำถามถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองเนื่องจากไม่เพียงส.ส.พรรคประชาธิปัตย์จำนวน13คนที่ต้องรอการชี้ขาดเรื่องการสิ้นสมาชิกภาพเท่านั้นแต่ยังมีส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลอีกจำนวน6คนและส.ส.ฝ่ายค้านอีก 5-7 คนที่อยู่ในข่ายเดียวกันดังนั้นกระแสการเมืองจากนี้ไปถึงขึ้นอยู่กับผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญส่วนความคืบหน้าคดีลอบสังหารนายสนธิลิ้มทองกุลนะครับหลังจากที่หัวหน้าชุดคลี่คลายคดีออกมาบอกว่ามีข่าวหลุดออกไปทำให้กลุ่มผู้ต้องหานั้นสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ทันนะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าพร้อมจะแก้ปัญหาหากพบอุปสรรคที่ขัดขวางการทำงานคลี่คลายคดีลอบสังหารนายสนธินายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยกับคดีนี้และจะพยายามจับผู้บงการลอบยิงให้ได้และระวังไม่ให้มีการตัดตอนคดีนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังยอมรับว่าได้พูดคุยกับพลตำรวจเอกธานีสมบูรณ์ทรัพย์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าชุดคลี่คลายคดีถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานซึ่งหากพบว่ามีการขัดขวางการทำงานขอให้แจ้งนายกรัฐมนตรีทราบด้วยเช่นเดียวกับนายสุเทพเทือกสุบรรณที่สั่งการให้พลตำรวจเอกธานีดูแลคดีอย่างเต็มที่หากพบใครมีส่วนโผพันต้องดำเนินคดีและในวันนี้แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ถูกออกหมายจับในข้อหาก่อการร้ายสากลจากการปิดสนามบินทั้ง2แห่งเมื่อปลายปีที่แล้ว35คนนะคะได้ส่งทนายความยื่นคำร้องคัดค้านข้อหาในขณะที่หัวหน้าพนักงานสอบสวนขึ้นเวทียืนยันจะเป็นสิทธิของผู้ต้องหาที่สามารถทำได้และจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะนายสุวัฒน์อภัยพักและนายนิติธรล้ำเหลือทนายความแนวร่วมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเขายื่นคำร้องคัดค้านการตั้งข้อหาของพนักงานสอบสวนในคดีบุกยึดสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิที่ได้มีการออกหมายจับแกนนำและแนวร่วมรวม36คนในข้อหาก่อการร้ายสากลโดยนำเอกสารประมวลกฎหมายอาญามาตรา 135/1 เรื่องการชุมนุมเรียกร้องรัฐบาลเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญไม่เป็นการก่อการร้ายซึ่งผู้ต้องหาทั้ง35คนไม่มารับทราบข้อหากับพนักงานสอบสวนที่สโมสรตำรวจตามนัดโดยให้เหตุผลว่าการชุมนุมทำตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตรา237ที่ปราศจากอาวุธมีเพียงมือตบจึงไม่เข้าข่ายยึดสนามบินในขณะที่พลตำรวจโทวุฒิพัวเวศผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนได้ขึ้นเวทีกล่าวปราศัยขออภัยกลุ่มพันธมิตรที่ต้องเสียเวลามาในวันนี้และเห็นด้วยกับป้ายข้อความให้กำลังใจคนที่ถูกออกหมายเรียกที่ว่าผู้ก่อการดีโดยพร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจึงรับเอกสารคัดค้านไปวิเคราะห์รวมกับสำนวนการสอบสวนเพียงแค่เชิญท่านมาแจ้งข้อกล่าวหาก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับเราก็ถ้าท่านทำอย่างนั้นเราก็รับทราบแล้วเรามาปรึกษาหรือว่าทำอย่างไรต่อไปมันก็ได้เป็นอาจจะเป็นตำราที่ทำให้เราต้องไปศึกษาว่าต่อไปนี่ควรทำอย่างไรถามว่าทำไมเราทำแบบนี้ก็เพราะว่าเราเนี่ยส่วนใหญ่ในคณะพนักงานสอบสวนมีความเห็นก็ยังไม่ลงรอยทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่มีความเห็นแบบนี้และทุกคนเกือบทั้งหมดตอนหลังเห็นพ้องว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเป็นบุคคลที่สมควรเพียงแค่เชิญท่านมาแจ้งข้อกล่าวหาพลตำรวจโทวุฒิกล่าวว่าจากนี้ไปจะเรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนร่วมกับฝ่ายกฎหมายเพื่อพิจารณาแนวทางการสอบสวนในคดีนี้หลังจากผู้ต้องหาไม่ยอมรับและคัดค้านการตั้งข้อหาเพื่อหาข้อสรุปขณะที่นายอมรรัตนานนท์ยืนยันว่าจะให้เวลาตำรวจเพียง7วันในการถอนข้อกล่าวหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าการรวบรวมรายชื่อประชาชนถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษให้กับอดีตนายกรัฐมนตรีไม่สามารถทำได้นะคะเพราะขัดต่อหลักกฎหมายขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมประสานสถานีโทรทัศน์ทุกช่องชี้แจงขั้นตอนการถวายฎีกาเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายณัฐธีจิตสว่างอธิบดีกรมราชทัณฑ์และนายทาริศเพ็งดิษฐ์
โฆษกกระทรวงยุติธรรมแถลงชี้แจงหลักเกณฑ์การทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา259ผู้มีสิทธิ์ยื่นฎีกาทูลเกล้าทูลกระหม่อมขอพระราชทานอภัยโทษต้องเป็นผู้ที่กระทำผิดและรับโทษทางอาญาหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตเช่นญาติพี่น้องดังนั้นกรณีกลุ่มคนเสื้อแดงรวบรวมรายชื่อขอพระราชทานอภัยโทษให้กับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรจึงไม่สามารถดำเนินการได้เพราะไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายด้านนายสาธิตวงศ์หนองเตยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้เตรียมประสานสถานีโทรทัศน์แต่ละช่องชี้แจงประเด็นการขอพระราชทานอภัยโทษเนื่องจากขณะนี้มีความสับสนในเรื่องของการถวายฎีกาและกฎหมายอภัยโทษว่าทำได้หรือไม่มาดูเรื่องของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นะครับองค์การเภสัชกรรมยืนยันว่าวัคซีนแบบฉีดที่สั่งซื้อมาจากต่างประเทศนั้นปลอดภัยและสามารถนำมาใช้ได้ทันทีครับส่วนแบบพ่นนั้นเตรียมเดินหน้าผลิตหลังจากที่ได้ที่เชื้อนั้นเดินทางมาถึงประเทศไทยนะครับคาดว่าไม่เกินเดือนธันวาคมนี้ก็จะสามารถนำมาใช้ได้วันนี้ไข่ต้นแบบ350ฟองจากเยอรมันที่จะนำมาผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เดินทางถึงประเทศไทยแล้วและถูกเก็บไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิระหว่าง 32-33 องศาเซลเซียสขณะที่เชื้อจากประเทศรัสเซียถูกนำไปเก็บไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิลบ 20 องศาเซลเซียสและอีก2สัปดาห์ข้างหน้าองค์การเภสัชกรรมจะนำไข่และเชื้อไปวิจัยที่ห้องวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากรจังหวัดนครปฐมโดยในส่วนของการผลิตวัคซีนที่ใช้เชื้อเป็นในรูปแบบพ่นคาดว่าจะผลิตเสร็จในเดือนสิงหาคมและจะเริ่มทดลองใช้กับอาสาสมัครเป็นเวลา120วันเพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยก่อนนำออกมาใช้กับประชาชนหากมีความผิดพลาดจากการใช้วัคซีนรัฐบาลก็จะมีพระราชบัญญัติประกันสุขภาพแห่งชาติรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้นหากการดำเนินการเป็นไปตามคาดขององค์การเภสัชกรรมจะผลิตวัคซีนได้ 2,800,000 โดสต่อเดือนภายในสิ้นปีนี้ซึ่งจะทำให้ไทยมีวัคซีนสำรองในคลังถึง12ล้านโดสนายแพทย์วิทิตอัธเวชกุลผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมระบุว่าวัคซีนที่สั่งซื้อจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นชนิดเชื้อปราศจากชีวิตในรูปแบบฉีดปลอดภัยได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลกและได้ขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยาของยุโรปแล้วและทันทีที่วัคซีนมาถึงในเดือนธันวาคมก็สามารถฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงได้ทันทีส่วนยาโอเซลทามิเวียนั้นองค์การเภสัชได้ผลิตเพิ่มอีก10ล้านเม็ดหลังจากได้ผลิตเพิ่มแล้ว5ล้านเม็ดและจะลดราคายาจากเม็ดละ40บาทเหลือ25บาทเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงยารวมทั้งจะวางกรอบการใช้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการดื้อยาส่วนมาตรการป้องกันที่ประตูสู่ประเทศไทยอย่างสนามบินสุวรรณภูมินะคะตอนนี้เตรียมยกเลิกเครื่องบินขออภัยค่ะเครื่องเทอร์โมสแกนคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ในสัปดาห์หน้าแล้วนะคะหลังจากพบว่ามีการแพร่ระบาดภายในประเทศแล้วแต่ก็ยังเพิ่มมาตรการทำความสะอาดให้ถี่มากขึ้นค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิตอนนี้ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์สำหรับความทำความสะอาดมือจำนวน55จุดที่บริเวณแนวทางเดินออกจากสะพานเทียบเครื่องบินทุกประตู51จุดบริเวณบัสเกตขาเข้า2จุดและด้านหน้าห้องรับรองพิเศษ2จุดเพื่อให้บริการผู้โดยสารที่เข้าออกสนามบินในแต่ละวันโดยเจลแอลกอฮอล์สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นานถึง4ชั่วโมงส่วนการทำความสะอาดทุกพื้นที่ภายในสนามบินให้เพิ่มความถี่ให้พนักงานทำความสะอาดมากขึ้นจากปกติทำวันละ9ครั้งผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์บริษัทท่าอากาศยานไทยกล่าวว่าจำเป็นต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการสนามบินเพราะมีคนผ่านเข้าออกจำนวนมากในแต่ละวันมากกว่าเดิมหรือมากกว่าอะไรเลยอ๋อมากกว่าเดิมครับนะในเรื่องการทำความสะอาดราวบันไดเลื่อนหรือว่าราวจับต่างๆก็มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยามากขึ้นครับมีความถี่หรือว่าอะไรยังไงไหมครับถี่มากขึ้นครับตีมากขึ้นได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรโอ้น่าจะหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับส่วนการคัดกรองผู้โดยสารที่มีไข้ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนกระทรวงสาธารณสุขจะยกเลิกในวันที่22กรกฎาคมนี้เพราะมีการแพร่ระบาดภายในประเทศแล้ว
ส่วนการรณรงค์ให้ประชาชนดูแลตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของการล้างมือให้บ่อยครั้งนะครับแล้วก็ใช้เจลอนามัยในการล้างมือทำให้ทางกระทรวงแรงงานนั้นต้องออกมาตรการออกมาคือฝึกมีโครงการอบรมการผลิตเจลอนามัยให้กับประชาชนครับเนื่องจากเจลอนามัยนั้นยังราคาค่อนข้างสูงนะครับผู้ที่สนใจสามารถสมัครที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานวัดธาตุทองนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023900261-5นะครับทางกระทรวงพาณิชย์เองก็สั่งเพิ่มหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลล้างมือนะครับเป็นสินค้าที่ต้องติดตามราคาพร้อมกับขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้เพิ่มกำลังการผลิตและให้ชะลอการส่งออกในช่วงนี้ครับในการหารือร่วมกับผู้ประกอบการผู้ผลิตและผู้ค้าหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลล้างมือนางพรทิวานาคาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือแต่ละบริษัทให้เพิ่มกำลังการผลิตจากปกติที่ผลิต6วันต่อสัปดาห์เฉลี่ยวันละประมาณ 140,000 ชิ้นให้เป็น7วันต่อสัปดาห์และขอให้ชะลอการส่งออกเนื่องจากขณะนี้สินค้าในประเทศมีไม่เพียงพออย่างไรก็ตามหากจะต้องส่งออกก็อยากจะให้เน้นเฉพาะลูกค้าเดิมก่อนทางด้านกรมการค้าภายในจะนำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือไปจำหน่ายในงานธงฟ้าทั่วประเทศด้วยนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เพิ่มหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเข้าไปในบัญชีสินค้าที่ต้องติดตามราคาด้วยขอไปครับที่ต้องติดราคาด้วยนะครับพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในทั่วประเทศตรวจสอบการกักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคาหากตรวจพบให้ดำเนินคดีทันทีซึ่งจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7